ตอนนี้เราก็อยู่สถานีขนส่งของอุดรธานีครับตรงนี้กับจุดนี้เราก็เดี๋ยวไปต่อที่เวียงจันทร์ตอนนี้รถยังไม่มาต้องคอยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องเข้าห้องน้ำก่อนเพราะว่านั่งยาวจากกรุงเทพจอดแค่2ครั้งเองบรรยากาศก็คึกคักนะครับมีนักท่องเที่ยวแล้วคนที่กลับบ้านเยอะแยะจะไปหมดเลยครับผมเป้าหมายของเราคือจากเวียงจันทร์ปุ๊บเลยเดี๋ยวไปต่อที่วังเวียงต่อเรียกเส้นทางแล้วสลับซับซ้อนมากนี่คือบรรยากาศนะครับซ้ายมือนี่คือห้องน้ำแล้วก็รถก็มันจะจอดกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีสถานที่กันแล้วก็ไกลๆสีนู้นเป็นจุดขายตั๋ว